สีสันน่ากินไหมครับตำเส้นเล็กกันครับทุกคนตำเส้นเล็กครับทุกคนมากินด้วยกันเลยครับอร่อยมากใส่พวกลูกชิ้นไส้กรอกอะไรลงไปได้นะทุกคนกุ้งทำเสร็จนะครับเอาเส้นไปน็อกน้ำนิดนึงนะทุกคนเขาจะได้แบบไม่เหนียวมากครับกำลังดีผ่านน้ำแป๊บเดียวครับลืมทิชชู่อีกแล้วสีสันจัดจ้านมากคุกคนๆให้มันเข้ากันเป็นเมนูที่อร่อยจริงนะทุกคนมูยอดึงดึงดึงจุ่มน้ำปลาหน่อยนึงอร่อยมากพวกเครื่องไส้กรอกอะไรอย่างเงี้ยมาช่วยเรื่องแก้เผ็ดครับแล้วก็กินคู่กันมันก็อร่อยนะทุกคน
ลวกเส้นลวกพอประมาณนะครับอย่าไปลวกเยอะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะอืดวันนี้กี้ลวกไปเยอะไปนิดนึงเพราะว่ากลัวไม่อิ่มสีสันน่ากินไหมครับมาครับทุกคนกินด้วยกันนะตำเส้นเล็กหูพริกพริกแห้งนี่เขาเผ็ดหลึกครับทุกคนเหมือนจะไม่มีพริกนะตอนแรกจะพริกมันลงอยู่ข้างล่างหมดเลยอู้ดูดิพริกแต่อร่อยครับอร่อยมากโอ้ระวังดีดสายตานะขออนุญาตคนอีกรอบเพื่อความเข้ากันโอ้เผ็ดได้เรื่องเลยอร่อยมากครับลืมดาดิสเลยตอนเก็บตกท้ายนี่แหละทุกคนเก็บตกพวกอย่างเงี้ยรายละเอียดที่มันแบบเหลือตามอย่างเงี้ยอร่อยมากเนาะใครชอบเล็มๆกินแบบกี้เม้นบอกหน่อยครับแต่มันต้องใช้เวลาเนาะเวลาเล็มกินอะไรเงี้ยอู้เผ็ด
อยากใส่อะไรก็ใส่ลงไปครับชอบกินไส้กรอกปูอัดกุ้งหมึกอะไรอย่างเงี้ยใส่ลงไปได้หมดเลยอุ้ยโอ้กินจนจะหมดแล้วทุกคนลืมอะไรว่าละลืมของกรุบกรอบลืมได้ไงโอเคครับทุกคนเดี๋ยวเวอร์ชั่นเต็มที่จะแบบทิ้งไว้พอเท่านี้นะครับเดี๋ยวเวอร์ชั่นเล็มเดี๋ยวอยากให้ทุกคนดูเวอร์ชั่นเล็มว่าคือค่อยๆกินกินจนหมดนะทุกคนแต่เล็มๆกินคำเล็กๆไปเรื่อยๆจะเป็นยังไงนะครับอยากลงเก็บตกไว้ทุกคนได้ดูนะครับเดี๋ยวรอดูคลิปต่อไปเล็กๆโอเคครับทุกคนวันนี้ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กี้ด้วยนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับวันนี้อร่อยมากตำเส้นเล็กเนี่ยเป็นเมนูโปรดของเราเลยครับตอนเนี้ยสวัสดีครับทุกคนบ๊ายบาย